ต่อไปหลังจากที่เราสร้างโปรเจกต์ใหม่แล้วเราก็มาตั้งค่าโปรเจกต์เซตติ้งกันก่อนนะครับอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยนะครับ Advanced Setting อันนี้คือการที่เรากดกากบาทหรือว่ากด Alternate F4 นะครับแล้วโปรแกรมมันจะปิดตัวลงนะครับผมเอาออกนะครับส่วนอันนี้เวลาเรากดปุ่มแบ็กในมือถือนะครับมันจะออกจากแอปนะครับผมก็เอาออกเหมือนกันแล้วเราค่อยไปทำตัวเหมือนป๊อปอัพขึ้นมาถามคอนเฟิร์มว่าต้องการออกจากโปรแกรมหรือไม่แล้วกดโอเคตรงนั้นเอาครับต้องติ๊กตรงนี้ถ้าจะทำแบบนั้นตรงนี้คือ maximum FPS นะครับผมตั้งไว้ที่60แล้วก็เวลาเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกให้แบ็กกราวด์เป็นสีดำนะครับส่วนอันนี้คือขนาดหน้าจอนะครับตั้งเป็น full screen ส่วนตรงนี้เวลาหน้าจอมันยืดขยายนะครับถ้าในแนวตั้งมันจะไม่ยืดให้แต่ถ้าเป็นแนวนอนมันจะยืดให้เพราะว่ามือถือเดี๋ยวนี้มันมีหน้าจอหลายขนาดนะครับส่วนตัวนี้คือการหมุนมือถือครับแนวนอนอย่างเช่นกลับด้านจากซ้ายไปขวานะครับหน้าจอมันก็จะกลับด้านให้แล้วก็ปิด V-Sync นะครับตัวเรนเดอร์ตัวนี้ตั้งของ PC ให้เป็นโมบายนะครับมันจะได้เหมือนกันในมือถือกับคอมแล้วก็ตอนตั้งค่าแสงกับเงาก็เหมือนกันนะครับตั้งให้มันเหมือนกันทั้งในคอมและมือถือครับแล้วก็การรีเฟกผมเอาออกนะครับผมไม่เอาไม่ได้เน้นกราฟิกขนาดนั้นเชดดิ้งตรงนี้ให้มันเหมือนกันทั้งในคอมและในมือถือนะครับส่วนอันนี้ก็คือถ้าเราเอาเมาส์คลิกหน้าจอมันจะเหมือนกับการที่เราเอานิ้วจิ้มบนหน้าจอมือถือนะครับครับนี่คือโปรเจกต์เซตติ้งคร่าวๆของผมนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังนะครับต่อไปเรามาลองสร้างซีนเพื่อทดสอบกันดูนะครับลองกดเพลย์ดูนะครับโอเคต่อไปเพิ่มปุ่มแล้วก็ใส่สคริปต์ให้มันครับ
โดยที่ปุ่มนี้เราจะทำการสลับอ็อบเจกต์สองลูกนี้นะครับโอเคมาลองทดสอบกันโอเคครับต่อไปเรามาทดสอบบนมือถือ Android กันนะครับโดยต้องใส่ตัว Export เข้ามาก่อนตรงนี้อ๋อต้องไปที่ Project Setting แล้วก็มาที่ Render Texture แล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับเป็น On แล้วก็ Restart โปรแกรม1 รอบโอเคต่อไปก็มาตั้งค่านะครับโอเคนี่คือคอนฟิกคร่าวๆนะครับแล้วก็มีเวกล็อกด้วยเพื่อไม่ให้หน้าจอดับนะครับจากนั้นเราต้องกดตรงนี้นะครับ Deploy with Remote Debug เพื่อให้เวลาเราไลท์ล็อกมันจะได้แสดงตรง Output ข้างล่างนี้นะครับแต่เมื่อกี้เราไม่ได้ไลท์ล็อกเลยโอเคอ๋อเราต้องมาตั้งค่า Editor ของเราก่อนนะครับไปที่ตัวนี้ครับ Export Android แล้วก็มาตั้งค่าพวก debug.keystore อะไรให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นมันจะรันไม่ได้จากนั้นเราก็มาต่อมือถือของเราเข้ากับคอมเลยครับแล้วเรามากดเพลย์ดูนะครับโอเคนี่คือในหน้าจอโทรศัพท์นะครับนี่ผมลองจิ้มตรงนี้ดูก็โอเคครับแอปของเราใช้ได้
แล้วก็มีล็อกตรงนี้นะครับล็อกตรงนี้ต้องกดตัวนี้ด้วยนะครับมันถึงจะแสดงโอเคครับเราก็ตั้งค่าเริ่มต้นคร่าวๆให้กับโปรเจกต์ของเราเรียบร้อยนะครับ